อันนี้ระบบเช็คชื่อนะเราก็เข้ามาเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเกรดเกรดก็คือระดับชั้นเราก็อาจจะไม่เป็นเกรดถูกไหมอาจจะเป็นคันรถหรือว่าเป็นอื่นก็แล้วแต่ก็สร้างมาแอดเกรดก่อนนี่แอดเกรดก่อนตรงนี้เห็นไหมแอดเกรดก่อนเช่นปอหนึ่งอย่างเงี้ยกดแอดเสร็จแล้วก็ไปที่ teacher add teacher ว่า teacher คนไหนที่ดูแลป.หนึ่งเข้าใจใช่ไหมสวดตั้งมั่วก่อนตั้งเป็นมั่วก่อนอันนี้ก็ใส่รูปอาจารย์รูปอะไรก็ได้รูปอาจารย์เข้าไปกด add ก็ add อาจารย์เข้าแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ add นักเรียนกด add ก็เลือกว่านักเรียนคนไหนที่อยู่ป .1 บ้าง database ก็ผูกกันตอนนี้เดี๋ยว add นักเรียนก่อนนะตอนนี้ add เสร็จแล้วนักเรียนที่อยู่ป .1 ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ล็อกเอาออกเข้าไปที่ user ของอาจารย์นี่ก็เป็นหน้า user ของอาจารย์ login ของอาจารย์ก็ใส่อีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้ให้อาจารย์พอคลิกขึ้นมาก็จะเป็นหน้าเปล่าๆก่อนเพราะยังไม่เคยทำก็ไปที่ attendance เช็คชื่อกด add attendance วันไหนก็คือวันนี้ใช่ไหมวัน23มาหรือไม่มาแล้วกด add มาเรียบร้อยสมมติรีพอร์ตของวันที่23ใช่ไหมกด create report